สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวในช็อปนะครับที่เป็นตัวของปัดเหลืองตัวนี้ที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับล่าสุดมีอีฟีดนะครับอีฟีดกับสกายไฟนะครับผมอยากจะบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยถ้าบอกถึงแบบความชอบเลยส่วนตัวอยากได้ก็โอเคนะครับแต่อีฟิตนี่มันเป็นตัวเฉพาะด่านนิดหน่อยนะครับผมเป็นตัวที่แบบยิงทางเดียวอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับเลยผมว่ามันต้องเฉพาะจริงๆนะครับไม่ค่อยได้ใช้บ่อยไปยืมเพื่อนเอาดีกว่าส่วน Skyfire เนี่ยผมว่าเป็นตัวดาเมจ5ดาวที่ดีนะครับเป็นตัวดาเมจเวท5ดาวที่ค่อนข้างดีแต่ว่าผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่ที่จะแลกมาใช้นะครับรอเป็นตัวอื่นดีกว่านะครับในอีก14วันนะครับอีก2สัปดาห์จะคุ้มกว่านะครับส่วนบัตรแดงก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะครับโคราก็ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะเอาไปแลกโครานะครับผมรอ6ดาวตรงนี้รีดีกว่าหรือมันไม่รีผมไม่แน่ใจนะครับส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อก็ซื้อไปเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวบัตรเขียวตรงนี้เรามีเยอะอยู่แล้วนะครับได้จากการแบบตัวละครซ้ำบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับสำหรับบัตรเหลืองที่เขาให้มาหน้าสัปดาห์นี้ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับรอสัปดาห์หน้าดีกว่าสมมุติมีตัวใหม่อะไรผมก็จะมาแชร์อีกทีนะครับขอบคุณครับ